ั้งแต่ประถมเคยไปแข่งโอลิมปิกแบบวิชาการเนี่ยตั้งแต่ตอนม.1 นู่นเลยตอนนั้นเนี่ยเป็นรายการที่ดูแลโดยสพท.ซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกับสวน.อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับเป็นโอลิมปิกประถมกับโอลิมปิกมัธยมประมาณเนี้ยเนื้อหาแบบลึกมากครับแล้วก็ถือว่ายากมากเลยบางครั้งก็เรียนแทบจะไม่รู้เรื่องครับเผลอๆก็เกินระดับมหาวิทยาลัยไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันเข้มข้นมากครับการเตรียมตัวก็คือก็คงไม่พ้นของการเรียนซึ่งพอมาถึงจุดนี้จุดที่เป็นผู้แทนประเทศแล้วเนี่ยสถาบันกฎวิชาก็คงตอบสนองได้ไม่เท่าที่ควรแล้วสวน.เนี่ยเขาก็จะจัดค่ายให้เป็นค่ายเหมือนกับเป็นค่ายเก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปแข่งซึ่งก็จะสอนโดยอาจารย์ที่สอนในค่ายหรือว่าอยู่ที่สวน.แล้วแต่ละคนนี่ก็แบบประมาณว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นตัวท็อปของประเทศในสาขาในแต่ละสาขาเลยครับตอนผมไปแข่งดาราศาสตร์ที่บัลแกเรียครับคือกดดันไหมมันก็กดดันครับแต่ว่ามันก็อีกมุมนึงมันก็เหมือนกับเราภาคภูมิใจความพยายามของเรามันไม่สูญเปล่าเหมือนกับคือเขามาที่นี่แล้วเขาทุ่มมาถึงไหนแล้วทุกคนก็ต้องได้อะไรกลับไปไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าได้เพื่อนได้มิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วพอผมมาถึงจุดเนี้ยมันเหมือนกับเราก้าวข้ามอะไรที่มันแบบหนักหนามากเพื่อมาเจอกับอะไรที่มันหนักหนายิ่งกว่าก็คือการไปแข่งในฐานะของตัวแทนประเทศมันก็จะต้องเหมือนกับเราก็ต้องแบกความคาดหวังที่หนักกว่าครั้งที่ผ่านๆมามากก็ผมก็พยายามใจให้มันนิ่งแล้วก็เปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดันนะครับได้ประสบการณ์มาว่าครั้งนึงนะเราเคยได้ไปเป็นถึงตัวแทนประเทศแล้วก็ได้แบบผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วแล้วก็เราได้รางวัลกลับมามันถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งว่าเราดีพอที่จะแบกรับความคาดหวังของคนอื่นได้นอกจากนั้นก็แน่นอนว่าเราได้ความรู้ในระดับที่มหาศาลมากแบบที่เรียนยังไงแบบก็แทบจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเหมือนมีความสุขครับเราได้เจออะไรที่โอ้โหเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วแบบเฮ้ยมันทำให้เราได้แบบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่ายากมากๆคือนักเรียนโอลิมปิกเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนที่เกรดดีที่สุดในโรงเรียนเผื่อจะเกรดด้อยกว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนธรรมดาคนอื่นได้ซ้ำเพราะว่าเขาต้องเจียดเวลาที่ใช้ในการเรียนเนี่ยไปทุ่มเทกับโอลิมปิกก็คือบางวันก็ต้องขาดเรียนเพื่อไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันต้องมีทักษะการบริหารเวลาที่ดีมากๆเพื่อรักษาให้มันดีทั้งโอลิมปิกวิชาการแล้วก็เรื่องของการเรียนในห้องเรียนเวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยผมก็แบบประมาณว่ารีบทำกันบ้านให้มันเสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนหรือว่าถ้ามันไม่ทันก็กลับมาทำที่บ้านต่อแล้วเวลาหลังจากนั้นผมก็ทบทวนความรู้นั่งทำโจทย์อะไรครับบางพวกข้อสอบเก่านักเรียนโอลิมปิกเนี่ยพอถอดสูตรถอดเหรียญไม่อยู่ในค่ายพวกเขาก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเช่นแบบผมเองก็เตะบอลเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้เล่นเกมผมก็เล่นเราอาจจะลดเวลาเตะบอลลดเวลาเล่นเกมของเราแล้วเปลี่ยนไปเป็นเวลาในการอ่านหนังสือทบทวนความรู้บางคนก็เลือกที่จะเรียนต่อที่ประเทศไทยเหมือนกับมีความฝันอยู่แล้วอย่างเช่น อยากเป็นหมออย่างเงี้ยแต่ว่ามาเข้าโอลิมปิกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บความรู้หรือว่าเก็บรางวัลแล้วก็พ้นจากมันจบจากมันปุ๊บแล้วเขาก็ไปทำตามความฝันของตัวเองต่อส่วนของนักเรียนโอลิมปิกเนี่ยทางมูลนิธิสวน.จะมีทุนศึกษาต่อต่างประเทศให้กับผู้แทนประเทศไทยทุกคนแต่ว่าผู้แทนประเทศไทยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรับทุนหรือไม่รับทุนก็ได้ทุนของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทุนที่มีข้อผูกพันเราไปเรียนกลับมา10ปีเราก็ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็10ปีเท่ากันหรือว่าถ้าเลือกที่จะไม่ทำงานใช้ทุนก็ต้องชดใช้เป็นเงินแทนเท่ากับเงินที่เสียไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือกลับมาทำงานให้ประเทศไทยเรื่องราวของเขาถูกนำเสนอค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าทำงานอยู่ทางเบื้องหลังส่วนมากก็จะรู้กันแค่ในแวดวงของรุ่นพี่นะแบบรุ่นพี่ที่โรงเรียนก็บอกตามมานี่รุ่นพี่คนนี้เขาไปอยู่ที่นี่แล้วเขาไปทำงานที่หน่วยงานต่างๆส่วนมากก็จะรู้กันในแวดวงของโอลิมปิกวิชาการด้วยกันเองความสำเร็จมันไม่มีทางลัดอะอย่างที่ผมบอกมันเหมือนวิ่งแข่งอะครับวิ่งแข่งบนลู่วิ่งเดียวกันทางเดียวกันอาจจะไกลๆการที่เรามีต้นทุนที่ดีจุดสตาร์ทของเรามันอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าคนอื่นในขณะที่ของคนอื่นแบบอาจจะอยู่หลังๆอาจจะอยู่ท้ายสุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเขาวิ่งเร็วกว่าเราในขณะที่เราแบบเดินเฉยเมยทะเลทลายเราสุดท้ายสักวันเราก็ต้องโดนแซงอยู่ดีสุดท้ายอยู่ที่ความมุ่งมั่นความพยายาม
และความตั้งใจจริงอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความสนใจถ้าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างทำให้สุดไปให้สุดลุยเข้าไปมันอาจจะมีบางครั้งที่เราผิดหวังหรือว่าบางครั้งที่เราท้อแท้แต่ว่าสุดท้ายเรามองไปเรายังคงเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราก็ยังต้องเดินต่อไป